นี่เป็นวิธีการย้ายมือถือจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ที่ง่ายที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับไม่ว่ามือถือทั้ง2เครื่องนั้นนะครับจะเป็นคนละแบรนด์คนละยี่ห้อกันนะครับหรือว่าตอนที่เราย้ายข้อมูลเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เราก็จะยังสามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดจากมือถือเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับย้ายได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันรายชื่อเบอร์โทรรูปต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงนึงจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านี้กันครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปที่เครื่องใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นการส่งข้อมูลหากันทั่วไปแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในมือถือทั้ง2เครื่องเนี่ยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ShareIt นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับเดี๋ยวนายตึงนึงจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งแล้วนะครับให้เริ่มกดเข้าใช้งานเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากมือถือเครื่องเก่ากันก่อนนะครับกดเข้าไปเลยในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดที่ปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อนะครับจากนั้นจะมีเงื่อนไขเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดอนุญาตนะครับแล้วก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่หน้าหลักของตัวแอปเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูที่มือถืออีกเครื่องนึงบ้างนะครับเป็นมือถือเครื่องใหม่ของผมนั่นเองนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวแอป ShareIt เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็ทำเหมือนกันเลยครับกดที่ปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอย่างในที่นี้ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับมันจะเด้งมาที่หน้าการเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดนะครับให้เราทำการเปิดอนุญาตได้เลยจากนั้นกดย้อนกลับออกมาครับแล้วก็กดที่ปุ่มดำเนินการต่อนะครับพอมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดอนุญาตได้เรื่อยๆเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและถ้าเราต้องการย้ายข้อมูลนะครับส่งข้อมูลไปหาเครื่องใดเครื่องนึงนะครับเราก็กำหนดกันเลยครับถ้าอยากให้เครื่องนี้เป็นเครื่องส่งข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ปุ่มด้านบนนะครับมันจะมีปุ่มส่งอยู่นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นหัวข้อเลือกไฟล์นั่นเองนะครับโดยจะมีเป็นการแยกย่อยเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ติดต่อนะครับไฟล์ต่างๆนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอรูปภาพต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาติ๊กเลือกได้หมดเลยนะครับว่าจะส่งอะไรบ้างนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกทีละหัวข้อเลยครับเพลงมีอะไรบ้างก็ติ๊กเลือกเลยรูปภาพนะครับเป็นของวันไหนบ้างเราก็ติ๊กเลือกส่งให้หมดเลยครับตามที่เราต้องการเลยนั่นเองนะครับและในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็สามารถติ๊กเลือกในการส่งได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นายตึงหนึ่งจะส่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับส่งแอปนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยครับสมมุติว่าผมติ๊กเลือกไฟล์ที่ผมต้องการส่งไปให้เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มส่งที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับพอกดที่ปุ่มส่งแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าเตรียมการครับตรงนี้ให้เราทำการเปิดหัวข้อต่างๆตามที่เขาบอกได้เลยนะครับทีละหัวข้อเลยนะอย่างเช่นการให้สิทธิ์ตำแหน่งนะครับกดที่ปุ่มเปิดได้เลยกดอนุญาตนะครับต่อมาเป็นการเปิดใช้งาน WLAN เราก็เปิดได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้า Wi-Fi นะครับให้เราเปิดการใช้ Wi-Fi ได้เลยคือระบบการส่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้ Wi-Fi Direct ในการส่งข้อมูลหากันนั่นเองนะครับพอเราเปิดในส่วน Wi-Fi เสร็จแล้วให้กดย้อนกลับออกมานะครับต่อมาหัวข้อเปิดใช้งานบลูทูธเราก็เปิดเลยและในหัวข้อสุดท้ายอนุญาตให้แสดงทับแอปพลิเคชันอื่นนะครับก็กดเปิดได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมาที่เมนูแสดงบนแอปอื่นนะครับให้เราหาแอปพลิเคชัน ShareIt ตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นย้อนกลับออกมาครับและตอนนี้เนี่ยเราเปิดการตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มถัดไปครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดอนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสแกน QR Code แล้วนะครับต่อมามาดูที่เครื่องรับข้อมูลนะครับในส่วนของปุ่มเมนูด้านบนเนี่ยให้เราเลือกที่ปุ่มเมนูรับนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับให้เปิดการตั้งค่าตามที่ระบบต้องการนะครับอันแรกก็คือให้สิทธิ์ตำแหน่งนะครับกดเปิดเลยอนุญาตนะครับต่อมาให้สิทธิ์ในอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียงให้เรากดเปิดนะครับอนุญาตเรียบร้อยครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปด้านล่างนะครับ
พอกดที่ปุ่มถัดไปแล้วนะครับเราจะได้ QR code แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเอาเครื่องที่เราจะส่งข้อมูลมาสแกนได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ทั้ง2เครื่องกำลังทำการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับตอนนี้ระบบทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็กำลังส่งข้อมูลหากันนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขนาดข้อมูลที่ส่งนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการส่งนั่นเองนะครับเราก็รอตามระยะเวลาจนมันเสร็จเลยนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ข้อมูลเนี่ยก็ถูกส่งไปยังเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับให้เรากดที่ปุ่มติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ให้เราทันทีเลยนั่นเองนะครับและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับและแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับแอปพลิเคชันที่เราเลือกเมื่อสักครู่เนี่ยจะถูกติดตั้งเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นายตึงหนื่นนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนื่นด้วยนะครับนายตึงหนื่นจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ